สวัสดีค่ะน้องๆก่อนที่เราจะไปทำเฟรนช์ฟรายเต้าหู้กับเฟรนช์ฟรายหัวไชเท้าเรามาดูหนังสือนิทานแนะนำกันก่อนนะคะนั่นก็คือเรื่องป๋องแป๋งไม่อยากกินค่ะไม่เอาไม่เอาเสียงไม่เบาไม่อยากกินคำนี้แม่ได้ยินลูกไม่กินแม่อ่อนใจป๋องแป๋งจ๋าป๋องแป๋งลูกอยากแข็งแรงใช่ไหมวันนี้ป้าลำไยพาพี่ไผ่มาเล่นด้วยมาเล่นบอลกันวิ่งเร็วพลันพี่เตะสวยปีนป่ายพี่ไผ่ช่วยแบกเครือกล้วยพี่แบกเองพี่น้องชอบวิ่งแข่งพี่แข็งแรงน้องอยากเก่งต้องกินเพื่อตัวเองถ้าอยากเก่งตั้งใจฟังก่อนกินก่อนเริ่มมื้อต้องล้างมือก่อนทุกครั้งสะอาดแล้วไปนั่งกินไม่ดังค่อยค่อยเคี้ยวควรหัดกินหลายอย่างเค็มหวานจางจืดเปรี้ยวและกินผักใบเขียวเคี้ยวเดียวเดียวหมดคำแล้วน้องๆอยากดูหนังสือนิทานเล่มนี้ต่อกันไหมคะว่าสุดท้ายแล้วป๋องแป๋งจะยอมกินอาหารเหมือนพี่ไผ่บอกหรือเปล่าแล้วป๋องแป๋งจะแข็งแรงแล้วก็เป็นคนเก่งเหมือนพี่ไผ่ได้ไหมน้องๆสามารถหาหนังสือเล่มนี้อ่านได้ที่ห้องสมุดหลังใหม่นะคะสำหรับน้องๆที่กินยากนะคะวันนี้พี่จิ๋วมีวิธีการนำผักแล้วก็อาหารที่มีประโยชน์นะคะมาทำเป็นรูปแบบใหม่ทำเป็นเฟรนช์ฟรายชุบแป้งทอดกันนะคะเราไปดูกันค่ะว่าเราทำออกมาแล้วมันจะอร่อยมากกว่าเดิมหรือเปล่าแล้วน้องๆก็จะกินง่ายขึ้นไหมค่ะไปทำพร้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีค่ะน้องๆวันนี้พี่จิ๋วจะชวนน้องๆมาทำเฟรนช์ฟรายเต้าหู้กับเฟรนช์ฟรายหัวไชเท้านะคะมาดูวัตถุดิบกันนะคะว่ามีอะไรบ้างอย่างแรกเลยก็คือเต้าหู้นะคะพี่จิ๋วใช้เป็นเต้าหู้กระดานนะคะแบบนี้นะคะเป็นก้อนๆต่อไปจะเป็นหัวไชเท้านะคะ1หัวนะครับอันนี้ก็จะเป็นกระเทียมนะคะใช้เป็นกระเทียมกรีบใหญ่ๆเลยนะคะแกะง่ายด้วยอันนี้เป็นแป้งมันนะคะนี้เป็นแป้งอเนกประสงค์หรือว่าเป็นแป้งเค้กก็ได้นะคะส่วนอันนี้เป็นผงปรุงรสบาร์บีคิวนะคะซีอิ๊วขาวนะคะไว้ปรุงรสนะคะน้ำมันพืชที่จิ๋วใช้เป็นน้ำมันปาล์มสำหรับทอดนะคะอันนี้เป็นซอสมะเขือเทศนะคะเอาไว้กินกับเฟรนช์ฟรายอุปกรณ์ของเราก็จะมีครกนะคะอันนี้จะเป็นกระทะไฟฟ้าไว้สำหรับทอดนะคะมีดนะคะไว้สำหรับหั่นนะคะกระชอนนะคะชามผสมค่ะแล้วก็เขียงนะคะโอเคค่ะอุปกรณ์มีประมาณนี้ค่ะพร้อมแล้วเราไปทำกันเลยนะคะค่ะเรามาหั่นเต้าหู้กันเลยนะคะหั่นเป็นทางยาวนะคะหั่นเป็นชิ้นแบบนี้นะคะแล้วก็หั่นครึ่งอีกทีนึงนะคะมันก็จะได้เป็นลักษณะแท่งแบบนี้เหมือนเฟรนช์ฟรายเลยนะคะระวังมันหักด้วยนะคะเพราะว่ามันก็จะนิ่มๆหน่อยค่ะตอนนี้เราหั่นเต้าหู้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเราจะมาหั่นหัวไชเท้ากันนะคะเริ่มจากการปอกเปลือกก่อนนะคะตอนนี้เราได้มาพร้อมแล้วนะคะทั้ง
เจ้าหัวไชเท้าแล้วก็เต้าหู้นะคะขั้นต่อไปก็คือการหมักส่วนผสมนะคะถ้าแกะกระเทียมก่อนนะคะแล้วก็โขลกค่ะตำกระเทียมเสร็จแล้วนะคะเราก็มาคลุกกับหัวไชเท้าในทางผสมได้เลยนะคะใส่ซีอิ๊วขาวลงไปนะคะแล้วก็เราจะหมักไว้ประมาณ10นาทีนะคะในช่วงที่เรารอเจ้าหัวไชเท้านี้นะคะแล้วก็ไปทำในส่วนของเต้าหู้ก่อนนะคะค่ะในส่วนของเจ้าเต้าหู้นะคะเราจะเอาไปคลุกกับแป้งมันนะคะเทแป้งมันลงในชามผสมเลยนะคะแล้วก็เอาเต้าหู้ไปคลุกเลยนะคะค่อยๆนะคะเพราะว่าเต้าหู้มันอาจจะหักนะคะแล้วก็เทแป้งมันทับไปชั้นหนึ่งเดี๋ยวเราก็ตั้งหม้อน้ำมันเลยนะคะอันนี้เราจะทอดก่อนนะคะตอนนี้น้ำมันเริ่มเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะลองทอดสักชิ้นนึงดูก่อนนะคะน่าจะร้อนใช้ได้นะคะใส่ไปเลยแล้วกันเนาะทอดจนเป็นสีเหลืองทองนะคะพอก่อนไหมคะเนาะเดี๋ยวเราลองดูว่ามันสุกหรือเปล่ามันจะเหี่ยวหรือว่ามันจะแข็งนะคะเฮ้ยได้ยินเสียงไหมเหมือนมันแข็งเลยอ่ะเดี๋ยวรอสักพักนึงนะคะว่ามันจะโดนลมแล้วมันจะพองตัวหรือว่าจะเหี่ยวนะคะทอดชุดต่อไปเลยนะคะแปลกจังน้ำมันไม่กระเด็นด้วยตอนแรกพี่จิ๋วกลัวนะคะตอนนี้ไม่กลัวแล้วอันนี้นะคะคือที่ทอดแล้วมันยังไม่กรอบดีจิ๋วว่ามันยังนิ่มๆเขาบอกว่ามันจะไม่อมน้ำมันค่ะช่วงที่รออีกชุดหนึ่งสุกนะคะเราจะมาโรยผงวาซาบิเอ้ยไม่ใช่เราจะมาโรยผงบาร์บีคิวลงไปนะคะเขาบอกว่าให้โรยตอนที่มันยังร้อนอยู่น่าจะอร่อยนะเนี่ยหอมด้วยอ่ะคลุกเคล้าเลยนะคะโอ้ยน่ากินจังกลับมาดูที่กระทะของเราจิว่าเพิ่มไฟดีกว่านะคะเพราะอยากกินแล้วอยากให้สุกเร็วๆก็ยังมีหัวไชเท้ารออยู่นะคะอยากชิมมากชิมเลยนะกันนะอันนี้นะคะหม่ำแล้วนะอร่อยอร่อยมีความกรอบด้วยค่ะต้องทอดนานกว่านี้อีกนิดนึงอร่อยข้ามใจไม่ไหวแล้วอร่อยรู้งี้เราซื้อมาเยอะกว่านี้ก็ดีเนาะตอนที่รอเจ้านี่สุกเราก็เอาแป้งมันผสมกับหัวไชเท้าเลยนะคะ
ตอนนี้หัวไชเท้ามันเหี่ยวๆไงไม่รู้นะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราใส่แป้งมันเหมือนเดิมค่ะใส่แป้งมันลงไปกาเอาเลยนะคะแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันมันยังออกมาไม่หมดไม่เป็นไรทีละน้อยก่อนเนาะแล้วไม่รู้ว่ามันจะออกมาเป็นยังไงจะอร่อยหรือเปล่าไม่รู้เพราะว่าครั้งแรกนะคะครั้งแรกแล้วอาจจะมีครั้งที่สองเพราะว่าติดใจเนาะในส่วนของเจ้านี่เราจะใส่แป้งสองอย่างคือแป้งมันกับแป้งเค้กหรือว่าแป้งอเนกประสงค์นะคะใส่พอให้มันแห้งๆก่อนเดี๋ยวเราใส่แป้งเค้กลงไปพี่จิ๋วแป้งเค้กหมดนะคะก็เลยต้องใช้แป้งอันนี้เป็นสองแทนนะคะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราก็ลองทอดกันต่อไปเป็นนาทีที่ตื่นเต้นอีกครั้งนะคะเราจะทอดเจ้าไอ้หัวไชเท้าแล้วนะคะเอาเงียบนะคะไม่เงียบนะคะนะก็ปวดๆอยู่ไม่แตกไม่กระเด็นแต่ว่าดีไฟหน่อยแล้วกันกลัวดีไฟสักครึ่งนึงนะคะสนุกเลยนะคะตอนนี้เป็นรอบของหัวไชเท้าแล้วนะคะเจ้าปลาหูก็ทอดไปหมดแล้วนะคะรอให้เป็นเหลืองทองไม่ได้นะคะเพราะว่ามันนานมากอุ้ยอันนี้เหลืองทองเยอะมากเลยถือว่ามันไหม้แล้วเนี่ยโอ้แสดงว่าน้ำมันร้อนมากนะคะรอบนี้น่าจะได้เอาออกก่อนนะคะมันจะเตรียมไปแล้วนะคะตอนนี้คือได้ว่าจะหยิบใส่ทีละนิดนะคะให้มันเยอะๆแต่คงไม่ทันนะคะเพราะว่าไอ้ที่ลงไปก่อนมันเริ่มสุกแล้วแล้วก็มีเสียงมันจะไหม้มันจะแตกด้วยน่าจะอร่อยนะคะสีสันสวยงามนะคะตัดเลยแล้วกันนะคะนี่เดี๋ยวมันจะไหม นี่อันนี้เร็วมากเลยนะคะไม่ช้าเหมือนเมื่อกี้นะคะเราต้องมาดูกันก่อนว่ามันจะรสชาติเป็นยังไงโอ้ยมันยังไม่สุกเลยค่ะมันยังนิ่มๆอยู่เลยอ่ะทำไงดีต้องทอดนานกว่านี้ใช่ไหมต้องใช้ไฟอ่อนใช่ไหมคะนะดูไฟก่อนไฟอ่อนนะคะพยายามอ่อนแล้วนะชิมดูก่อนรสชาติอร่อยนะมีความกรอบนิดๆนะทั้งจ้องความมันของเนื้ออร่อยเพราะว่าเราใส่กระเทียมแล้วก็ผิวขาวลงไปอ่ะร้อนอร่อยกว่าต้องหูนี่มันจืดๆนะคะถ้าไม่ใส่ผงบาร์บีคิวลงไปมันก็จะไม่ค่อยมีรสชาติมีแต่รสชาติต้องหูจืดๆนะอร่อยดีโอเคค่ะเรียบร้อยค่ะเฟรนฟรายหอมพี่จิ๋วนะคะอันนี้เป็นเฟรนฟรายเต้าหู้นะคะโรยผงบาร์บีคิวลงไปนะคะส่วนอันนี้จะเป็นเฟรนฟรายหัวไชเท้านะคะกินคู่กับซอสมะเขือเทศนะคะหรือกินเปล่าๆก็ได้เพราะว่าอันนี้ปรุงรสด้วยกระเทียมแล้วก็ซีอิ๊วขาวนะคะพี่จิ๋วว่าถ้าชอบความกรอบนะคะพี่จิ๋วว่าไอ้เต้าหู้เนี่ยจะกรอบกว่านะคะแล้วก็มันอร่อยเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าใส่ผงบาร์บีคิวด้วยแล้วก็สำหรับคนที่ไม่ชอบผ
งบาร์บีคิวอาจจะเป็นรสผงรสอื่นก็ได้นะคะหรือว่าจะกินคู่กับเกลือก็ได้นะคะแล้วแต่คนชอบเลยนะคะหรืออาจจะกินเปล่าๆเพราะว่าชอบเต้าหู้ก็ได้ส่วนอันนี้ไม่ค่อยกรอบเท่าไหร่ก็คล้ายๆเฟรนช์ฟรายจริงๆอะค่ะเดี๋ยวพี่เจียวชิมกับซอสมะเขือเทศกันเนาะก็ยังมีความกรอบนะรสชาติใกล้เคียงกับเฟรนช์ฟรายของจริงนะคะแต่ว่ามันมีความเค็มอยู่แล้วเค็มจากซีอิ๊วขาวที่เราปรุงนะคะจะกินเปล่าๆก็อร่อยอยู่นะคิดว่ามันเหมือนกระบองทอดที่คนเหนือเขาทำเอาฟักทองมาทำอะค่ะมันจะนุ่มๆข้างในมันจะเป็นนุ่มๆข้างนอกก็จะกรอบๆรวมๆแล้วก็โอเคนะคะก็อร่อยใช้ได้นะอร่อยอร่อยทั้งคู่ค่ะลองมาทำดูนะคะทำเสร็จแล้วก็อย่าลืมถ่ายรูปแล้วก็หรือทำเป็นวีดีโอส่งมาให้ชิวดูด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะ